สวัสดีครับการวัดมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับด้วยมิเตอร์ดิจิตอลนะครับมิเตอร์ปั๊มน้ำรุ่นนี้เป็นรุ่นมิตซูบิชิยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่น WP รุ่นนะครับรุ่น WP 155N ครับการวัดอันนี้เป็นของดีนะครับวัดเพื่อให้รู้ว่าเวลาดีๆแล้วมันจะวัดได้อย่างไรนะครับผมจะวัดโอห์มก่อนนะครับดึงปลั๊กไฟออกก่อนการวัดต้องใส่รองเท้าและก็ห้ามเปียกน้ำนะครับเพราะเป็นอันตรายอาจถึงชีวิตได้นะครับดังนั้นเราจะต้องระวังนะครับอย่าอันนี้คือมอเตอร์นะครับขอบอกนะครับว่ามอเตอร์นี่เสียยากมากครับโอกาสเสียแทบไม่มีเลยครับอันนี้ก็คือสายไฟ AC ครับสายไฟ AC นะครับจะเป็นเข้ามาที่กล่องนี้นะครับจะมีสีดำกับสีเทานะครับเข้ามาเป็นสีดำกับสีเทานะครับสีดำก็จะต่อเข้าไปตรงๆนะครับสายสีดำเข้ามอเตอร์ตรงๆนะครับจากไฟ AC เข้ามาอันนี้เขาเรียกสายตรงครับสายที่เรียกสายตรงเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านอะไรเลยนะครับสายตรงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสายคอมมอนนะครับหรือสายร่วมนะครับหมายความว่าตรงเข้ามาเลยครับไม่ผ่านสวิตช์ใดๆทั้งสิ้นส่วนสายสีแดงนะครับก็จะต้องผ่านสวิตช์นะครับเป็นสายไฟ AC อีกเส้นนึงครับก็คือสีเทานั่นเองนะครับซึ่งมันจะผ่านเพรสเชอร์สวิตช์มาครับเพรสเชอร์สวิตช์นี้เมื่อมีแรงดันที่ถังความน้ำต่ำนะครับมันก็จะต่อไฟ AC เส้นสีเทาเข้ามาให้สายสีแดงนี่นะครับทำให้ปั๊มน้ำทำงานนะครับแต่เมื่อความดันสูงนะครับสูงกว่าค่าที่เขากำหนดไว้นะครับก็จะตัดระบบออกไปนะครับไฟ AC เส้นนั้นก็ไม่สามารถที่จะไหลเข้ามาในนี้ได้ทำให้ปั๊มน้ำหยุดทำงานครับอันนี้คือขดมอเตอร์หลักขดส่วนสายสีน้ำตาลนะครับก็เป็นสายสตาร์ทนะครับสายสตาร์ทนี่ก็หมายถึงว่าเป็นสายที่ฉุดไฟขึ้นมาฉุดให้มอเตอร์หมุนได้นะครับถ้าไม่มีสตาร์ทตรงนี้ครับมอเตอร์จะมีแต่เสียงตื่นนะครับไม่สามารถหมุนได้นะครับสายสตาร์ทนี่จะทำงานร่วมกับ C นะครับจะเข้าไปที่ C นะครับสายสีน้ำตาลนี่นะครับจำกับสายสีดำเข้าไปที่ตัว C เข้าไปที่ C นะครับ C ก็จะมี2ขั้วนะครับเข้าไปที่ C ตรงนี้นะครับ C ตรงนี้ก็จะมีค่าที่6ไมโครนะครับ400โวลต์นะครับหมายความว่าเมื่อเราวัด C สตาร์ทตรงนี้นะครับจะได้ไม่เกิน400โวลต์นะครับซีสตาร์ตัวนี้จะทำการสร้างไฟขึ้นมาอีก1เท่าตัวนะครับมันจะทำการเก็บประจุและคายประจุนะครับตามความถี่50เฮิร์ตนะครับ50เฮิร์ตก็หมายถึงบวก50ครั้งนะครับแล้วก็เป็นลบ50ครั้งเก็บประจุ50ครั้งแล้วก็ทำการคายประจุ50ครั้งครับทำให้จังหวะที่คายประจุจะเกิดแรงดันไฟขึ้นอีก1เท่าตัวเป็น440โวลต์ครับแล้วก็จะฉุดให้มอเตอร์หมุนได้นะครับแล้วมันจะเข้ามาที่สายสีแดงด้วยนะครับที่4นะครับอีกขั้วหนึ่งก็จะเข้ามาที่สายสีแดงสรุปง่ายๆนะครับว่ามอเตอร์นี้นะครับจะต้องจะมี2ขดนะครับขดลวดนะครับขดลวดมอเตอร์หลักนะครับคือแดงดำนะครับขดลวดสตาร์ทก็คือดำน้ำตาลนะครับอันนี้วัดผมวัดขดลวดหลักก่อนครับขดลวดมอเตอร์หลักนะครับได้ 18.8 โอห์มครับอันนี้คือของดีครับ 18.8 โอห์มนะครับทีนี้ผมก็จะวัดขดลวดสตาร์ทนะครับขดลวดสตาร์ทก็คือดำน้ำตาลนะครับดำน้ำตาลนะครับขดลวดสตาร์ทนะครับดำน้ำตาลก็จะได้45ได้แล้วครับได้ 45.7 โอห์มนะครับ45.7 โอห์มนะครับขดลวดสตาร์ทนะครับขดลวดสตาร์ทสังเกตดูนะครับจะมีค่าที่โอห์มที่สูงกว่าขดมอเตอร์หลักนะครับขดลวดสตาร์ทครับอันนี้ได้ 45.7 โอห์มนะทีนี้ผมก็จะวัดขดมอเตอร์หลักแล้วก็ขดมอเตอร์สตาร์ทมอเตอร์นี่จะมี2ขดนะครับขดมอเตอร์สตาร์ทกับขดมอเตอร์หลักนะครับวัด2ขดรวมกันครับก็เปรียบเสมือนเราวัดคอม C นั่นเองครับคอม C C หรือเรียกว่าแคปนะครับได้ 63.9 โอห์มนะครับจะได้เท่ากับขดลวด2ขดรวมกันนะครับแต่อย่าลืมหักค่าสายด้วยนะครับสายมิเตอร์ฟลุกของผมนี่อยู่ที่ 0.2 โอห์มนะครับเมื่อเอาสายมิเตอร์แตะกันจะได้ 0.2 โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมหักค่าสายนะครับจะได้เท่ากับ2ขดรวมกันครับก็เป็น 63.9 โอห์มนะครับเราก็ต้องหักค่าสายด้วยนะครับสายมิเตอร์นะครับก็จะได้นะครับทีนี้จะมุ่งหน้าทำการวัดไฟนะครับโดยการเสียบไฟ AC เข้าไปแล้วครับจากนั้นก็เปิดน้ำสัก2จุดนะครับหรือ1จุดสัก2จุดก็ดีครับเพื่อให้มัน
ปั๊มน้ำทำงานตลอดเลยนะครับเพื่อที่สะดวกในการวัดทดลองในครั้งนี้นะครับผมจะวัดกดลวดมอเตอร์หลักก่อนนะครับคือแดงดำครับกดลวดมอเตอร์หลักเวลาจับนะครับอย่าห้ามโดนสายโปรฟที่เป็นปลายนะครับที่เป็นตัวนำนะครับก็จะดูดได้นะครับได้กดลวดมอเตอร์หลักได้233โวลต์นะครับ333 ACV ครับผมสามารถให้กลับไปที่ AC นะได้233 ACV ครับนี่เป็นไฟบ้านนะครับเข้ามาตรงๆมาเข้ามานะครับ233 ACV ครับจากนั้นก็วัดสายกดสตาร์นะครับดำน้ำตาลได้เท่าไหร่ครับกดดำน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นกดลวดสตาร์นะครับได้293นะครับได้ประมาณ293 ACV ครับ293 ACV นะครับไฟบ้านเราใช้220โวลต์นะครับ ACV นะครับแล้วก็ใช้ความถี่50เฮิรตซ์นะครับทีนี้ก็วัดสายแดงดำครับเป็นการวัดคอม C นั่นเองครับได้385ครับสาเหตุที่มันไม่ได้440นะครับเพราะว่ามันมีโหลดครับมันมีการทำงานใหม่มันก็ต้องตกมาเป็นธรรมดานะครับได้385สังเกตดูมันจะได้ไม่ได้400นะครับสังเกตดูที่ตัวมันตัว C จะเขียนไว้400โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้385ก็หมายความว่าเขาทำมาถูกต้องแล้วนะครับ6ไมโครฟาราดแล้วก็เขียนไว้ที่ตัว C นะครับ400โวลต์นะครับดังนั้นก็ถือว่าได้ตรงนี้ก็ต้องไม่เกิน400โวลต์นะครับเพราะว่าเขาทำมาแค่นั้นเนื่องจากไม่โหลดไฟก็ตกลงมาเป็นธรรมดานะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ